พอแล้วพี่น้องบ้านแก้งกระเบาหรือว่าแรงเที่ยวแก้งกระเบานะมื้อนี้คนหลายป่ะพี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศอยู่ทางด้านลุ่มเนาะว่าเขาเจ้าขายยังแน่สู่ครูสู่คนเนาะไอ้เบาสอนฮอดแก้งกระเบาแล้วฮอดฮอดบ้านแก้งกระเบาเนื้อสิพาพี่น้องเฮาไปรอบไปเบิ่งบรรยากาศอยู่ที่แหล่งท่องเที่ยวแก้งกระเบาอยู่ที่บ้านแก้งกระเบาใต้ติดกับแคมป์แม่น้ำคองปีหนึ่งมีเท่านึงเนาะเพิ่นจะปลูกตูบมีอาหารมีเครื่องดื่มไว้คอยบริการแขกนักท่องเที่ยวอาหารที่ขึ้นชื่ออยู่แก้งกระเบาซีเมนหมูปิ้นหรือว่าหมูหันตำบักหุ่งปลานิ้นปิ้งปลานิ้นเผาปิ้งไก่และอื่นอีกเพิ่นจะเริ่มเปิดไปแล้วแต่ต้นเดือนมีนาหรือว่าต้นเดือน3จนไปฮอดมาแล้วปีใหม่ลาวพี่น้องหรือว่ากุศลสงกรานต์เลี้ยวขวาพี่น้องไปแก้งกระเบาเลี้ยวซ้ายเป็นลงทางนครไก่สอนลงทางสวรรณเขตเลี้ยวขวาเนาะไปประมาณ 5-6 กิโลเมตรหรือว่าบ่ฮอดเทศบาลเก่าของเมืองไซบูรีนตอนนี้เพิ่นย้ายไปอยู่บ้านเครือหอกาดไปตั้งอยู่แคมป์ทางเลขที่13ใต้ตัวเป็นบ้านใหญ่เป็นเขตจุดสุ่มเลยเนาะแกงกระเบาตั้งอยู่แคมป์อยู่ใกล้แคมป์แม่น้ำของน่าจะอยู่ตรงกันข้ามครับจังหวัดมุกดาหารแต่นี่ฮะสงกรานต์บรรยากาศจะคึกคืนพี่น้องอยู่แก้งกระเบาว่าจะมีแขกนักท่องเที่ยวทั้งภายในแขวงและต่างแขวงมาเที่ยวหลายนอกจากแก้งกระเบาแล้วก็มีหาดทรายบ้านทาข้อแก้งกระเบาคนจะหลายกว่าแต่ละปีฮะนี่ก็เวลาประมาณ3โมงครึ่ง4โมงยังพี่น้องระยะนี้นานค่ำอันนี้ก็เป็นรถนักท่องเที่ยวเป็นมารินมาเที่ยวเป็นกำลังกลับแก้งกระเบาก็เป็นบ้านของนักท่องดังเลยพี่น้องเอ้ยจิมมี่สิทธิพลเจ้าของผลงานเพลงใส่ว่าสร้างเขาที่กำลังฮิตในตอนนี้เนาะวันนี้คนน่าจะหลายพี่น้องเพราะว่าเป็นวันอาทิตย์วันนี้พอแล้วพี่น้องบ้านแก้งกระเบาหรือว่าแรงเที่ยวแก้งกระเบานะวันนี้คนหลายมา
เพิ่งจะลดเนี่ยรถจักเต็มเลยรถใหญ่ฮัมโบไลน์มาได้ว่าเขาเจ้ากราบก่อนแล้วเนาะคนหลายลิ้นเอาไว้แก้งกระเป๋าแดงท่องเที่ยวซื้อดังของเมืองไซบุรีแขวงซอยนาเขตร้านเทิงจะเป็นจุดถ่ายรูปจุดชมวิวเนาะแกงกระเป๋าอู้ยลุมแห้งหลายรถใหญ่นะรถใหญ่เต็มยูลุมพี่น้องเลยพวกคุณจุดขาเจ้าลิ้นเจ้ากินยูแคมของพี่น้องเลยเป็นตู้เป็นตู้เป็นคายหมูปิ้นหมูหันตับมังฮุ้งปิ้งปลาอยู่บริเวณแคมของบอลขาเจ้าลิ้นมันจะเป็นพลานหินพลานหินใหญ่เลยพี่น้องเลยพวกและอยู่กลางท้องของจะเป็นแกงน้ำไหลแห้งตามที่บ่าวสอนได้ยินข้าเจ้าเล่านะผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นเล่าว่าแต่ก่อนอยู่บริเวณนี้จะมีต้นกระเบาว่าซั่นน่าจะเป็นซื้อเป็นที่มาของคําว่าแก้งกระเบาเนาะในน้ําคลองอยู่กลางคลองมันจะมีแก้งพร้อมเนาะป่ะพี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศอยู่ทางด้านลุ่มเนาะว่าข้าเจ้าขายยังแน่บ่าวสอนมาทุกปีปีกายก็มาปีนี้ก็มาเนาะตู้พระน่าจะบริเศร้าเข้าไปนั่งตู้ข้าเจ้าแล้วก็สร้างอาหารน้ำข้าเจ้าเนาะลงไปเบิ่งบรรยากาศทางด้านลุ่มของแกงกระเบาพี่น้องเลยโอ้มีหลายห้านขนาดย้ำบุญบังไฟนะครับเจ้าก็มาจูดบังไฟอยู่บริเวณนี้แหละพี่น้องเลยมันจะเป็นพระลานหินพระลานหินปักใหญ่ๆเสียงตู้ดังคึกคืนขนาดข้าเจ้าตู้มาเปิดเองตู้มงยาค่าพี่น้องเลยบอลลินน้ำเลยเป็นบอลท้ายฮูบบอลเซลฟี่เนาะพี่น้องเลย
แกงกระเบาพี่น้องเลยเนาะมันเป็นพลานหินแล้วน้ำไหลเป็นแกงเป็นแกงเนี่ยอันนี้เป็นคุมเนาะแล้วก็สมควรนะภาพบรรยากาศอยู่ที่แกงกระเบาเนาะพี่น้องเลยปีนึงมีเท่านึงมันจะเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้แขกท่องเที่ยวมาลิ้นมาเที่ยวมานั่งลิ้นเนาะแต่นี้หาสงกรานต์มันจะเป็นพระลานหินนะพี่น้องเลยพระลานหินใหญ่ยามน้ำลายกับน้ำจะท่วมเที่ยวเนี่ยนั่นจะเป็นฟังประเทศไทยจังหวัดมุกดาหารหมอนี่ประสอนจะขอปิดคลิปนี้ไว้สำนีก่อนเนาะพี่น้องเลยพาพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศที่เล็กน้อยคลิปหน้าพบกันใหม่สบายดี